จน Z ที่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบเป็นคนหนุ่มคนสาวอาจจะเป็นรุ่นปีสูงๆในมหาวิทยาลัยครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจน Z บ้างคือเจนเนี่ยต้องไม่ใช่ที่อายุอย่างเดียวเจนเนี่ยมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วเราจะทั้งทำงานแล้วก็ทำการตลาดกับคนกลุ่มรุ่นใหม่ยังไงทีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยเราพบว่าเจน Z ไม่ได้ตัดสินใจซื้อง่ายครับเจน Z เป็นเจนที่ตัดสินใจซื้อยากเพราะมันมีการหาข้อมูลก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างนึงน้องคนนึงอ่ะมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยพอรู้อายุจริงแล้วอาจารย์จริงๆหน้าเด็กนะครับแต่พออาจารย์พูดปั๊บรู้เลยว่าแก่แล้วอุ๊ยอาจารย์ไปต่อไม่ได้30เท่านั้นเองช็อตนี้เนี่ยผมต้องโดนตบนะ